เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลาย6นาฬิกา3นาทีเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกภิกขาจารย์บิณฑบาตตามวัดปฏิบัตินะของพระสงฆ์ในช่วงทุกเจ้าทุกเจ้าเช้า 8นะวันที่28ในการเดินทางธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้มาพักที่สุสานที่ประจ้าบ้านแพะหนองห้าเนาะก็หลายหมู่บ้านที่ใช้สถานที่แห่งนี้นะก็มีเมนอยู่มีเมนแบบใหม่นะแต่คืนก็อาศัยนอนพักอยู่แถวนี้มีเมนอยู่2เมนเมนแบบที่ใช้ฟืนก็มีเอาไว้2เมนเผื่อเวลามีซบซ้อนกัน2ศพบรรยากาศแถวนี้ก็มีต้นไม้ที่สมบูรณ์อยู่นะต้นไม้ที่เป็นทิ้งไว้ให้มันเป็นลมเป็นเงาก็ลมเย็นเสียดายว่าห้องน้ำนะมีคนมาใช้แล้วก็บ่าช่วยกันรักษาทำก๊อกน้ำทำอะไรอย่างเสียหายรุดไปน้ำเลยบ่มีก็อาศัยน้ำจากญาติโยมเอามาถวายไว้ได้ใจส่งได้ใจส่งใจดื่มกินต้นไม้ถ้าเอาทิ้งไว้เนาะมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่โตธรรมชาติอันนี้มันน่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกนะเป็นต้นไม้เดิมในพื้นที่มันเฮาไว้ไม่เหี่ยงเนาะหรือว่าไม่เต็งไม่หลังต่างๆปล่อยทิ้งไว้ก็ลมลื่นแต่มีมันนักตัวใดนะพื้นที่เนาะพื้นที่ที่เป็นสุสานมีบ่เยอะตัวใดวันที่28ของการเดินขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือเฮาละเข้าเขตลำปูนก็ถือว่าโอเคละเนาะเข้าเขตเมืองลำปูนเมืองเจ้าแม่จามมัตเตวีลำปูนเกาะเชียงใหม่เป้าหมายของอาตมาก็คือช่วงเป้าหมายระยะสั้นนี้ก็จะไปวัดอันพุทธศรีคีรีไปช่วยงานครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่วัดพุทธศรีคีรีในวันที่8ที่9ไปถึงวันที่8 ไปถึงวันที่9ช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วก็จากนั้นก็เดินทางเข้าสู่เส้นทางไปพระธาตุดอยสุเทพต่อไปบรรยากาศร่มรื่นช่วงต้นฝนก็จะมีต้นไม้ที่ตลอดทางเนาะเมื่อเขาได้ชื่นชมความเขียวขจีอันนี้อยู่หลังโรงพยาบาลแต่เงียบสงบสุดเงียบมากโรงพยาบาลอยู่ด้านหน้าด้านหลังนี่เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านของชุมชนด้านหลังนี่ก็จัดกว้างเนาะอันนี้คือที่ของปาจ้าที่ของชาปนสถานเจ้านี่จะไปบิณฑบาตที่บ้านแพะหนองห้าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นใจพื้นที่ของปาจ้าที่นี่เนาะมันแพะหนองห้าแม่สุกันธาคนเมืองลิปุ่นก็ปลูกมันสำปะหลังไปด้วยปลูกมะขามอันนี้ทำเจมขามหวานก็เป็นขามพันยักวันนี้ยังมีฝนอยู่ซะนะช่วงนี้ฝนเข้าปุ่นบอกพายุเข้าถึงวันที่26แต่วันนี้ที่28แล้วก็ยังมีฝนเนาะก็แสดงว่าเป็นฝนตามฤดูของเพิ่นละ ช่วงนี้เจ้าให้เจ้านาก็ทำให้ทำนากันบางฝ่องก็ขอเวลาไปเก็บเห็ดถอบกันหลายคนมีอาชีพในการเก็บเห็ดถอบนี่ก็ได้หลายตังค์นะวันบางคนนี่ถ้าได้นักก็วันก่อนได้มีคนบอกว่าอู้ได้เป็น 4-5 พันอ่ะนี่ใจด้วย
ดีใจตัวสำหรับคนที่เก็บเห็ดท็อปเก็บเห็ดคนที่เก็บเห็ดท็อปแล้วก็ได้สตังค์หลายนะก็ทำกันไปอาชีพอย่างที่มันสุจริตช่วงนี้หากินกับของป่าก็ถ้าเห็ดถ้าเขาบ่เก็บมันก็แก่ไปมันได้นะหากแก่แล้วก็เสียหายไปมันได้มีตะวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องอันเฮ็ดละงกนี่นะเขาว่าโอ้ออกแล้วกะฝนกำลังตกมันจะออกอันหลังเฮ็ดทอบออกคุณนะชื่นแหมสักหน่อยโอ้มีบางแห่งออกแล้วนะผมได้วันหลายหมื่นว่ะหลายหมื่นหมายความว่าแค่เป็นอันปกกาคนกลางครับไปส่งกรุงเทพผมได้วันหลายหมื่นปกกาเมืองเถินนะเฮ็ดละงกออกแถวอมก้อยก็คือเฮ็ดเนี่ยก็บ้านเฮาเฮ็ดโจโลเนาะเฮ็ดโจโลออกแถวอมก้อยแถวอย่างเพิ่งซึ่งแสดงว่าพื้นที่แถวนั้นนี่ป่าเพิ่นอุดมสมบูรณ์ก็เลยมีเฮ็ดเยอะได้เฮ็ดเยอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอบคุณนะทุกท่านทุกเจ้าที่ต้องไล่สดกับพระว่าศรัทธาอยากจะฮู้ว่าจะคืนนอนที่ไหนพักที่ไหนบางผ่องบ่ได้เข้ามาดูตอนเย็นเนาะแต่คืนก็พักอยู่ที่สุสานป่าจ้าชาปนสถานจื่อเป็นชาปนสถานบ้านแพะหนองฮะหลังโรงพยาบาลลิสถานที่แห่งนี้ได้มาพักสองครั้งละครั้งก่อนไก่ละครั้งก่อนก็มาพักครั้งหนึ่งละมาตอนที่อันได้ขากลับเนาะเดินทางจากนั้นเชียงใหม่มาก็มาเริ่มต้นจะเดินกลับไปทางทุ่งหัวจ้างก็มาพักที่นี่แล้วก็เดินกลับออมไปทางอำเภอลี่แล้วก็ออกไปทางทุ่งหัวจ้างไปถึงเส้นทางที่เดินจากลำปางผ่านทุ่งหัวจ้างไปบ้านฮงเนาะแล้วก็โยมเพื่อนส่งจากที่เดินทางไปถึงฮะเนี่ยกลับไปลำปางพ่อเดินขาเดียวบ่ได้เดินไปกลับถนนสายนี้เงียบดิเป็นถนนเส้นในเลาะอันสวนเลาะอย่างเพิ่นบ่มีเสียงรถเสียงลาถ้าไปถนนสายหน้านั่นก็จะมีรถที่วิ่งผ่านจากลี่ไปเมืองเถินกันเนาะเข้าตามหมู่บ้านต่างๆสายนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปเจอถนนติดตัดไปยังวัดพระพุทธบาทห้วยต้มผ่านบ้านแม่สุกันธาเขาแม่สุกันธานี่อายุ80ปลายนะสถานเออ80ปลายจะ90ไปเหรอยังโอ้เสียงยังดีอยู่ตะวาก็มาหาตะมายังแข็งแรงอยู่ตะวาก็ปลาลูกหลานมาเยี่ยมติปัจจ้าขอให้ติดตามท่านอาจารย์ถึงไหนแล้วตะวาบอกถึงปัจจ้าแล้วนะแม่กำลังเฟี้ยวพัดกวาดนี่กำลังกลางเต้นกลางงานรถนี้นะโอ้กลางมาถึงแล้วยังบอกก็บอกนี่เลยเนาะฝนก็มาหาดีใจมาหาแต่ว่าเพิ่นก็มาถวายอาหารอยู่ขอบคุณแม่สุกันธาฝนยังตกอยู่วันนี้นะแต่บ่น่าจะเยอะละพอดูเมฆบางๆละฝนยังมีฝนเนาะยังมีฝนตกตอนเช้าๆแต่ว่าก็อากาศประมาณนี้อากาศประมาณนี้เดินสบายอยู่ความร้อนบ่มีบ่สูงเท่าไหร่ช่วงนี้มาที่ภาคเหนือของเขาก็สบายนักขึ้นเนื่องจากว่ามีต้นไม้เยอะต้นไม้ตลอดเส้นทางมีต้นไม้ตลอดเส้นทางก็ทำให้การเดินเย็นสบายบ่ต้องพาเอาฟาร์มมาปกหัวตำกล่อมแล้วอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลกว้างเนอะกินเข้าไปถึงปึ้นตะกี้ที่เขาเดินมาเนาะจากอันประจานี่
เดินมาถึงเพศเนี่ยโซนหน้าของโรงพยาบาลตั้งหลังน่าจะเป็นที่พักที่อย่างของเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นอันนี้คือโรงพยาบาลลิเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะเพราะเป็นเมืองใหญ่ประชากรเยอะโรงพยาบาลลิลำพูนศิลาแรงทางเพศปลื้มเนาะเอาศิลาแรงมาแปลงกันแปลงมาแปลงหัวถือว่าเป็นวัสดุในการท่านก่อสร้างที่แข็งแรงนะวัดท่านอาจารย์วรรณชัยพุทธศรีคีรีก่อใช้ศิลาแรงแบบแน่สถาก่อขึ้นเป็นวัสดุก่อเป็นเจดีย์เนาะก็มีหลายๆเป็นส่วนฉาบของก็มีแล้วก็บะฉาบก็คือโชว์ส่วนของศิลาแรงก็มีจะก็จะทำพิธีในวันพิธียกชัดในวันที่9นี้เนอจะทาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายได้มีโอกาสไปก็ไปร่วมด้วยช่วยกันไปช่วยไปร่วมงานเนาะเป็นเจ้าภาพชัดเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายตานออกหรือว่าสั่งให้กับครูบาอาจารย์สมาภาพก็จะไปวันถึงวันที่8นะถึงวันที่8ใครอยากจะปะกันกับปะกันวันที่8ที่พุทธศรีคีรีบ้านแปะบ้านกับวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะเจดีย์กู้วัดอันนี้วัดหยำหูนะเดี๋ยวก็จะได้ดูนะตั้งนานติดกันนี่ก็เป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสาขาอำเภอลิตุ้งฟ้าคลึ้มฝนโอ้ชื่อว่าวัดมนหลวงครับมณีวัดมนหลวงครับวัดมนหลวงวัดมนหลวงสารามวัดมนหลวงสารามอำเภอลิมนหลวงสารามอำเภอลิขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ34ปีวันมรณภาพของหลวงปู่ครูบาเจ้าชยะวงศาพัฒนาครูบาวงศ์วันที่16 56 17พฤษภาคมพุทธบาทห้อยต้ม15 16 17ผ่านมาแล้ววัดมนมนทนวงศาโอ้อ่านมนหลวงวะมนทนวงศามนทนวงศาตะกี้บ่หันว่าตัวนั้นมันหอยหอยหีบหรืออะไรอย่างวัดมนทนวงศาบ้านนาซาย
ก่อนจะนี้จะขึ้นดอยไปเนาะวัดพระบาทห้วยต้ม 5.4 กิโลไปทางนี้ครูบาวงศ์นี่ก็เป็นสถานีตำรวจวัดพุทธบาทห้วยต้มเอาละสถานจะได้เบิร์นเรียนพิเศษ